พฤติกรรมที่ทำให้ปวดหลังโดยไม่รู้ตัวใครทำอยู่เลิกเลยอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นกับเราได้เสมอซึ่งในบางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดจากอะไรเรียกได้ว่ารู้สึกปวดแต่กลับไม่รู้สาเหตุของการเกิดอาการปวดดังนั้นนะครับก็ลองย้อนกลับมาสาเหตุว่านอกจากอุบัติเหตุที่ทำให้ปวดหลังแล้วพฤติกรรมอะไรบ้างที่ส่งผลให้ปวดหลังอย่างไม่รู้ตัวอย่างข้อแรกตั้งตัวทำงานมากเกินไปอาการนี้พบมากในหมู่หนุ่มสาวออฟฟิศที่ทำงานเป็นเวลานานควรหาเวลาลุกออกจากที่นั่งเพื่อยืดเส้นยืดสายบ้างการนั่งติดโต๊ะจะทำให้เส้นยืดข้อที่สองก็คือการไม่ออกกำลังกายการออกกำลังกายเช่นการเดินหรือวิ่งจะทำให้กล้ามเนื้อไม่หดเกร็งลดอัตราการปวดหลังได้เยอะทีเดียวข้อที่สามถือกระเป๋าหนักหรือใช้กระเป๋าใหญ่เกินไปการใช้กระเป๋าใบใหญ่จะทำให้ใส่ของได้เยอะและไหล่จะต้องรับน้ำหนักเยอะตามมาลองเปลี่ยนกระเป๋าหรือใส่ของให้น้อยลงจะดีกว่าข้อที่สี่ฟูกที่นอนเก่าควรเปลี่ยนฟูกใหม่ทุกๆ10 ปีโดยเลือกฟูกที่ไม่แข็งหรือนิ่มอ่อนจนเกินไปข้อที่ห้าใส่ส้นสูงเดินทั้งวันคุณผู้หญิงควรระวังการใส่ส้นสูงทั้งวันนั้นจะทำให้กระดูกสันหลังทำงานหนักจนเกินไปทำให้เกิดอาการปวดหลังตามมาข้อที่6มีความเครียดสะสมความเครียดก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ปวดหลังได้เพราะเวลาเครียดกล้ามเนื้อก็จะตึงเครียดไม่ผ่อนคลายไปด้วยหลายสาเหตุที่กล่าวมานั้นเราก็ไม่อาจเคยรู้มาก่อนว่าพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลทำให้ปวดหลังได้ด้วยรู้แบบนี้แล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสาเหตุเหล่านี้เพื่อทำให้เรามีสุขภาพที่ดีและมีกล้ามเนื้อหลังดีให้เราใช้ได้ให้เราได้ใช้งานไปนานแสนนาน